เกียรติชัดชัยนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าถ้าหากว่าทีมภาคเหนือชนะอีกคู่ครับคู่นี้ก็จะลอยลำเข้าสู่รอบต่อไปครับโดยที่ไม่ต้องไปสนคู่สุดท้ายเลยนะครับจะกอดคอเข้ารอบเลยครับก็คือซามูไรวรจักรเล็กและกล้าศึกโอ้ก็ต้องบอกว่าห้ามแพ้ครับไฟนี้เดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมขาวนี่พี่หมวดสีโอปอครับลูกพี่ของเพชรแท้สีโอปอส่วนมุมดำครับณดงเกียรติชัดชัยครับเจ้าของสีเสื้อค่ายมวยเกียรติชัดชัยครับนี่ก็เป็นลูกพี่ของวรจักรเล็กครับขึ้นมาบริกรรมคาถาคู่ที่3นะครับ69กิโลกรัมครับรอบรองอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่คือเสน่ห์มิติใหม่ของมวยรอบอีซูซูในครั้งนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เป็นการสู้แบบยกทีมครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่อนุรักษ์สืบสานและก็สานต่อเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยวัฒนธรรมไทยที่เป็นมวยไทยโบราณคาดเชือกครับมาดูคู่แรกมาดูยกแรกกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าต้องเซฟทีมภาคตะวันออกครับมุมขาวต้องชนะสมุไรนี่คว้าแต้มที่ภาคเหนือไปแล้วนะครับคุณติดแฮชแท็กไว้เนี่ยเซฟภาคตะวันออกตอนนี้ต้องเซฟภาคเหนือก่อนตอนนี้เซฟเชียงรายก่อนนะฮะก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับขอให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีครับดูนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะจบแบบไหนครับซ้ายประชันประทะซ้ายเลยนะครับนี่ครับแม่ชิงเตะก่อนครับเจอเอาคืนครับแม่เป็นแท้นี่ประเภทดาวรุ่งใจเกินร้อยครับขณะที่วรจักรเล็กนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเป็นอย่างดีครับจอมบูจอมจอมลุยครับนี่ครับแม่ต่อยหมัด 1-2 เข้าไปต้องบอกว่าเป็นนักชกที่โกยแต้มให้กับทีมตัวเองได้เยอะมากนะครับขณะเป็นแท้นี่กวาดไป7แต้มครับส่วนวรจักรเล็กนี่ก็โอ้โหไม่แพ้กันครับโอ้ยแม่โดนเตะล่างนี่จังหนักดีเหลือเกินโอ้ยหนักทั้งคู่นะครับออกมาเด็ดเด็ดทั้งคู่ปัดคืนเตะซ้ายครับเอาแล้วครับตาต่อตาฟันต่อฟันอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ครับสอบครับนัดมาเลยดื้อๆสับคืนสับคืนสับมาดิสับมาสับคืนโอ้ของมีคมนะผู้ชายเอาแล้วครับแม่เดี๋ยวดูว่าของใครครับจะคมกว่ากันของใครเดี๋ยวจะโดนก่อนเอาแล้วครับแม่โดนหมัดของวรจักรเลยครับโอ้ร่วงร่วงหรือเปล่าไม่ร่วงยังอยู่โอ้ร่วงจนได้ครับโอ้ดูครับแม่ลองของครับไปเลยครับเพชรแท้ซีโอปอตอนนี้ได้ชิงชิงรอบชิงแล้วนะครับโอ้โหดูครับตัวเจ็บกว่าต่อยก็คือกระโดดตกลงมาเนี่ยครับเอาอีกทีครับเข้ารอบชิงแล้วนะครับทีมภาคเหนือโอ้พาเพื่อนเข้ารอบไปด้วยครับคู่ท้ายในกล้าศึกกับน้ำมนต์ครับกล้าศึกเองก็ต่อยเพื่อศักดิ์ศรีโอ้สะใจเลยครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับแม่ถล่มแกกระโดดเวทีกับพักเลยภาพช้าครับภาพช้าครับศอกนี่นะครับสับขึ้นมานี่ต่อยซ้ายไปเริ่มจะโซซักโซเซเหมือนกันเลยครับหมัดแล้วก็สับเข้าไปทีหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โหคือพอเห็นเขามีอาการครับก็ไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดลอยไปนะครับวรจักรเล็กนี่ครับแม่ที่สำคัญนี่คือวินาทีทองนี่จิตจ๊อบได้ดีครับแม่หมัดตัดลำตัวหลอกลงล่างครับแล้วขึ้นบนแล้วจบด้วยหุกขวาครับเต็มหน้าเลยต้นเนี่ยโดนเขาก่อนด้วยนะวรจักรเล็กอะทำท่าจำแย่เหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับขวาเนี่ยซ้ายครับเปี้ยงเข้าไปแล้วขวาสุดท้ายครับโอ้โหไม่หลับแล้วจะอยู่ได้อย่างไรครับเข้ารอบไปอย่างสวยงามนะครับไปรอในรอบชิงชนะเลิศจบเร็วเลยครับยกแรกเท่านั้นเนาะนี่ครับขึ้นเชือกเลยครับแล้วดูแกกระโดดลงมาครับดีที่คอไม่หักด้วยความดีใจนะครับแล้วก็ความสะใจครับแน่นอนครับกว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือความกดดันก็And the winner by technical knockout, black corner, Warajak Leg, Giet Chot Choy!
เอาครับแม่พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้อย่างสวยงามนะครับ